โอเคนะครับก็ให้ความเป็นกันเองดีนะฮะแล้วก็ให้ความรู้แบบไม่ต้องกักเลยนะฮะมีเท่าไหร่ท่านก็ให้หมดเราสงสัยตรงไหนถามอาจารย์ก็ตอบได้หมดทุกอย่างอันนี้ถือว่าวิทยากรท่านรู้จริงชื่อเล่นก็สักเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็ประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะที่มาเรียนในวันนี้ก็คือต้องการจะกลับบ้านเกิดผมนะเป็นคนมหาสารคามนะครับปัจจุบันก็ไปปลูกไผ่ไว้ทิ้งไว้นะครับแล้วอายุก็ได้ประมาณปีครึ่งนะฮะที่มาอบรมวันนี้ก็คืออยากจะมาต่อยอดว่าไผ่ที่ปลูกไว้นะมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าเราต้องยอมลำบากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันก็ต่ำนะมันตั้งอยู่ตรงที่ไฟมันลงนะแก๊สลงแล้วเนี่ยตรงแก๊สที่พัดปล่อยแก๊สแล้วอย่างต่างกันล่างได้หมดเลยนะไม่เหนื่อยแล้วมันมีหลักเป็นต้องตัวอย่างแก๊สมันจะเข้าที่ก่อนขับทอดอยู่นะครับตอนนี้ขั้นตอนยังไงบ้างเราจะข้างบนการเตรียมไม้ไผ่ก่อนว่าจะเป็นบ้านไม้ไผ่เลยผมก็ทำในส่วนของโรงกึ่งโรงเชื่อมจังหวัดสมุทรปราการนะก็มีโรงงานของตัวเองแต่เนื่องจากช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโควิดเข้ามานะครับมันก็ทำให้ยอดการผลิตของผมนะครับมันหายไป 80% ก็มองว่าเราจะประคองธุรกิจตัวเองไปยังไงก็คิดว่าถ้าหากเรายังอยู่ที่สมุทรปราการต่อไปก็คงจะไม่ไหวแน่ก็เลยจะหันหนีกลับมาบ้านเกิดซึ่งบ้านเกิดผมอยู่มหาสารคามนะครับผมก็คิดว่าจะมาทำพวกโฮมสเตย์ทำพวกเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็เริ่มมีการก่อสร้างเริ่มมีอะไรไปแล้วนะครับก็ผมมีที่อยู่ประมาณ30ไร่ผมก็เริ่มทำอะไรไปแล้วก็มีปลูกไผ่ปลูกอะไรไปแต่ในส่วนของโรงงานนะครับผมก็ไม่อยากจะทิ้งเพราะมันเป็นอาชีพที่ตั้งต้นมาตั้งแต่เริ่มแรกก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรต่อยอดได้บ้างครับผมก็เลยมองเห็นว่าเออในเราก็ปลูกไผ่ไปแล้วเครื่องจักรเครื่องอะไรต่างๆของเรามันก็พอมีน่าจะเอาไผ่เนี่ยมาทำอะไรต่อยอดได้บ้างนะครับก็เลยมาศึกษาในวันนี้นะครับเพื่อบางที่อาจจะเป็นจุดที่จะสร้างงานให้ชุมชนขึ้นมาด้วยได้บ้างเพราะเราใส่จริงเราไม่ได้ใส่แต่เราอยากทำน้ำก็อยู่ประมาณนี้ที่คุณถ้าเราจะแช่อีกชั้นหนึ่งเราไม่ได้ทำสองพันกว่าโลนะเราจะทำห้าโลไปเท่านั้นแหละครับพอขึ้นน้ำขายครับเอาที่เราเจมี่ออกอย่างนี้เอาคอมเมนต์ด้วยกันครับเราต้องมีแบบในใจด้วยใหญ่ขนาดแบบนั้นนะครับไม่เราเราล่างเนื้อมันจะบางเรามาเลี้ยงเราลำมันยาวแล้วเราก็จะเอาวางเลยที่เขาจะจัดยิ่งเข้าไปวางน้ำไปรถตั้งปีสองปีใครทำได้เป็นบ้างครับถ้าทำได้เป็นจะเป็นประตูได้เนาะเราอับเข้าไปมันไม่แตกแล้วแตกนะครับครับมันมาคับเกินไปเราผ่าออกมานิดนึงสวัสดีครับผมณัฐวัฒน์มงคลวิลาสนะครับก็มาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับการที่มาฝึกอบรมในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วนะผมก็เราพื้นเพก่อนนะครับผมก็ลูกชาวไร่ชาวนานะครับเราก็เห็นไม้ไผ่นะฮะทำรั้วทำสวนตามหัวไร่ปลายนานะแต่ปัญหาของมันก็คือใช้ไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มมีราดำก็เริ่มมีมอดนะฮะก็เห็นในกลุ่มนะครับก็พอดีไปดูในเฟซของอาจารย์นะของอาจารย์เจริญเดชก็เห็นบอกว่ามีวิธีการที่สามารถทำให้ไผ่มันอายุได้ถึง 50-60 ปีเออก็เริ่มมีความสนใจก็พอดีจังหวะพอดีนะครับมีที่อยู่แปลงนึงนะครับปกติก็ให้เขาเช่าปลูกอ้อยนะครับแต่ประสบปัญหาว่าอ้อยขาดทุนเขาก็เลยคืนไร่ให้ก็เลยศึกษาอยากจะปลูกไผ่ครับเราครับเราจะใช้อยากจะใช้มีดเตรียมตัดก็ออกไม่ได้เลยครับI'm not sure.
ยาวเลยเนาะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับจะปลูกไผ่เพื่อที่จะเอามาทำเป็นรั้วทำเป็นคอกวัวธรรมดาแต่เห็นมีการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ทำบ้านทำซุ้มมันก็สวยดีรักกันยันด้วยครับติดตามอาจารย์จิรเดชมาก็ประมาณสักปีครึ่งแล้วนะแล้วก็มีลงทะเบียนอบรมไว้ที่บุรีรัมย์แต่จังหวะที่มันมีโควิดเข้ามาการอบรมก็เลื่อนมาเกือบปีละคราวนี้มาช่วงปีใหม่ก็จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะช่วงปีใหม่แต่ว่าก็ด้วยที่ความที่ว่าเราเฝ้าติดตามมานานก็เลยจำเป็นต้องมานะมาวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะเฉพาะแค่ว่าการรักษาเนื้อไผ่นี่ผมก็ว่าคุ้มค่าแล้วแต่ว่าหัวใจหลักของมันนะอย่างบางท่านคือเก็บเบาที่จอดมือฝั่งนี้ไว้นะเก็บเล็กๆกับเอาไว้มัดหน่อยที่ครับคนนี้คือตลับเราจะไม่ใช้บานพับนะถ้าเราเป็นบานพับเนี่ยมันจะง่ายที่จะว่ามันจะตัดที่จะทานเยอะลงช่วยหายลงตรงพื้นมันคือต้องปักอยู่กับตัวที่มีพื้นเป็นไม้ใช่ไหมปักพื้นเป็นไม้ปุ๊บนี่มันจะลอยอยู่นิดหนึ่งใช่ไหมก็ตรงนี้ใหญ่กว่าเสร็จแล้วเราก็เอาสลักไม้ที่เห็นเมื่อกี้เสียบข้างบนลงมาครับแต่ว่าถ้าหมุนมันเรียกแค่ไปสักพักหนึ่งมันจะหย่อนเดี๋ยวนี้ดีกว่าบานพับไปดูเลยส่วนเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนเสริมนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่จุดประสงค์ที่มาอบรมในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการรักษาไผ่ให้มันคงทนเป็นตัวหลักเลยนะมาวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆได้ความรู้ได้เยอะเกินคาดนะครับได้มิตรภาพที่ดีๆนะครับได้เจอบุคคลหลากหลายอาชีพนะครับที่มารวมกันมีทั้งอาจารย์นายแพทย์ท่านนายอำเภอนะครับหลายอาชีพที่มารวมๆกันอยู่นะมีครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นผู้นำของสังคมนะแต่ท่านก็ยังหันกลับมาวิถีที่ปู่ย่าตายายเคยสร้างกันมาเราก็คงคิดว่าเราไม่โดดเดี่ยวที่จะหันมาทางด้านนี้เหมือนกันก็มีเรื่องของการขึ้นลูกไม้ไผ่นะการประกอบต่างๆนะว่าวิธีการประกอบนะประกอบยังไงบ้างที่จะทำให้ไผ่มันสวยและก็แข็งแรงนะมันก็สามารถประยุกต์ได้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบันนะที่อย่างงานก่อสร้างแล้วก็มีปูนมีเหล็กนะมันก็สามารถประยุกต์ต่อเติมกันได้แล้วเสร็จแล้วเราต้องปิดประตูอย่างนี้ต่อให้มันเข้ากับประตูนี้เราก็มาเจาะเข้ามาเราจะทิ้งที่ไหนอย่างเงี้ยนะเจาะเข้ามา
วิทยากรก็โอเคนะครับก็ให้ความเป็นกันเองดีนะฮะแล้วก็ให้ความรู้แบบไม่ต้องกักเลยนะฮะมีเท่าไหร่ท่านก็ให้หมดเราสงสัยตรงไหนถามอาจารย์ก็ตอบได้หมดทุกอย่างอันนี้ถือว่าวิทยากรท่านรู้จริงวันนี้เมนูอะไรแกงเส้นค่ะโอเคแกงผักชีไม่เจมชื่ออะไรนี่เจมบอกชื่อน้องตาทอดสำหรับคนที่กำลังลังเลกำลังตัดสินใจนะที่ว่าจะปลูกไผ่ไว้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาหารอะไรแบบนี้ฮะผมว่าท่านคิดถูกแล้วแหละไม่ต้องลังเลแล้วนะครับลงมือได้เลยยิ่งทำเร็วยิ่งได้ใช้เร็ว